กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับเรามาวิเคราะห์ความสำเร็จครับอีกหนึ่งธุรกิจที่สัปดาห์นี้เรามีความภาคภูมิใจที่จะเรียกได้ว่าต้องมาพูดคุยกันเป็นความสำเร็จของเรียกได้ว่าห้องพักหรือโรงแรมนะครับซึ่งก่อตั้งมาแล้วก็มาออกรายการเราหลายครั้งทุกครั้งเองมาเธอจะมาคุยถึงความสำเร็จวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากดร.สิริการอ้นสนกรานนะครับท่านเองเป็นประธานโรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทและท่านยังเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับต้องถามก่อนนะเพราะว่าทราบข่าวมาว่าถ้ารองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีเนี่ยได้เดินทางสัมมนานะครับทั่วประเทศไทยและไปที่จังหวัดตรังค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะครับวันนี้เราไปในนามของหอการค้าจังหวัดปทุมธานีแต่เป็นงานของหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่31จัดขึ้นที่จังหวัดตรังแล้วก็3วัน2คืนที่เราอยู่กับพวกพี่ๆนะคะนักธุรกิจรุ่นพี่แล้วก็รุ่นที่ช่วยพวกเรานะคะให้เติบโตให้ประสบความสำเร็จก็เลยมีความรู้สึกว่าเราได้ชาร์จแบตมาเต็มที่เลยแล้วรอคอยวันนี้อีกปีข้างหน้าคือปีที่เชียงรายค่ะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มาฝากว่าขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะว่าดิฉันมีข่าวดีเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีที่ได้มีโอกาสรับรางวัลเกียรติยศนะคะเป็นรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมนะคะซึ่งอีกหลายจังหวัดก็ได้รับรางวัลนี้เช่นกันนะคะก็เลยมีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ขอบพระคุณแทนพี่ๆน้องๆที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีที่ช่วยกันดิฉันในฐานะของการรับผิดชอบเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวและการบริการก็มีความสุขมากๆแล้วก็ได้รางวัลนี้มาอย่างภาคภูมิใจค่ะครับเป็นสดๆร้อนๆเลยสดๆร้อนๆค่ะประจำปี2556สำคัญที่ได้รับ3ปีซ้อนแล้วด้วยนะคะหอการค้าจังหวัดปทุมธานีทีนี้หน้าที่ของหอการค้าของไทยเราเนี่ยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มานิดนึงว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมสมาชิกหาสมาชิกแล้วก็ทำให้เขาแข็งแกร่งแล้วก็มีเครือข่ายมีองค์ความรู้แล้วก็มีความสำเร็จมีการแข่งขันและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนครับเรียกได้ว่านักธุรกิจไทยก็ไม่ได้ยืนคนเดียวละไม่มีทางเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะหอการค้าก็ไม่ปล่อยเราเพราะจริงๆหอการค้าปีนี้81ปีแล้วนะคะที่เราถักทอกันมาถึงวันนี้นะคะครับเรียกได้ว่าใครเองที่ทำธุรกิจเองเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจไม่มั่นคงหรือว่ามองซ้ายมองขวาไม่รู้จะไปไหนก็อยากให้ท่านเนี่ยไปหอการค้าของจังหวัดท่านเพราะว่าถามว่าหอการค้าส่วนกลางก็คือกรุงเทพถูกไหมคะแต่ว่าถ้าในจังหวัดของท่านเนี่ยท่านจะรู้ว่ายุทธศาสตร์เป็นยังไงแล้วก็จะรู้ว่าทำเลที่ตั้งของธุรกิจท่านเป็นอย่างไรมีจุดอ่อนจุดด้อยจุดเด่นอย่างไรที่เขาจะช่วยได้ก็เลยเรียนฝากประชาสัมพันธ์ค่ะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้มาสมัครหอการค้าเป็นสมาชิกแล้วก็จะมีรุ่นพี่เนี่ยคอยดูแลอย่างปีนี้นะคะเราใช้หัวข้อเปลี่ยนหัวคิดตั้งใจสู่ชัยชนะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนหัวคิดตั้งใจสู่ชัยชนะเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเชนจ์ไมด์ก็คือความคิดของเราเชนมี to be excellent เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่เชนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่า AEC จะเข้าแล้วอีกปีหนึ่งประมาณปี1เดือนจาก65ล้านเราจะมีลูกค้าถึง600กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราเตรียมตัวยังไงถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่เราเปลี่ยนอย่างมีวิสัยเรารู้ว่าเราจะรักษาจุดเด่นของเราอย่างไรเราจะดูแลกิจการของเราอย่างไรเพราะเราผ่านในช่วงของการ to be survive มาแล้วเราผ่านของธุรกิจของการอยู่รอดของทางธุรกิจมาแล้วเพราะรายการเส้นทางนักขายที่วันนี้ที่ฉันได้รับคำเชิญจากท่านด็อกเตอร์นะคะก็มีคนรู้สึกว่าอยากมาร่วมจังเลยทั้งที่ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าเพราะว่าเย็นนี้เพิ่งถึงเองอะเราเพิ่งถึงกรุงเทพเลยแต่ว่าที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่ารายการเส้นทางนักขายดูมากที่สุดในประเทศรายการนี้ก็เลยมาฝากประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าผมมองย้อนถามไปเพราะเมื่อกี้เองเรามองในเรื่องของหอการค้าที่ท่านบอกว่าหอการค้าเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้ถ้าณวันนี้เองเนี่ยเรามองว่าผู้ประกอบการเนี่ยควรจะปรับกลยุทธ์เนี่ยหรือมีมุมมองเนี่ย
อะไรที่เป็นเรื่องสำคัญการบริหารจัดการบ้างอะไรบ้างเนี่ยใช่ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ๆหอการค้าหลายท่านก็มีทั้งไซส์กลางไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์ใหญ่มากรวมทั้ง SME เล็กๆซึ่งตัวเนี้ยเราทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าเรามีจุดเด่นอย่างไรเพราะฉะนั้น to be survive เนี่ยจะเป็นตัวที่เก็บรายละเอียดว่าเรายังต้องรู้จักตัวตนของเราอยู่เสมอเราจะต้องรู้ว่าเราเคยประสบความสำเร็จอย่างไรแต่ไม่ยึดติดนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้บ้างแต่เราต้องรู้แล้วก็ชำนาญในธุรกิจของเราเพียงพอแต่ก็บอกว่านักธุรกิจไทยไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องการบริหารจัดการไม่มองเรื่องการบริหารจัดการเลยไม่ให้ความสำคัญคือเขาเรียกว่าไม่มีระบบไม่มีการบริหารจัดการแล้วก็ทำงานตามใจฉันอันนี้ท่านดร.สิการมีความคิดเห็นอย่างไรอันนี้มีความรู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนนะคะเราต้องเริ่มจากที่ตัวเราเพราะว่าจริงๆลูกน้องเราก็เหมือนเรานั่นแหละถ้าเราขอให้เขาเปลี่ยนเพราะเรารู้ว่านี่คือจุดอ่อนของเขาแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเขาก็คิดเหมือนเราเขาก็ทำตัวเหมือนเราไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่เปลี่ยนอย่างนั้นนะคะแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อทิ้งความสำเร็จนะคะเราเปลี่ยนเนี่ยเพื่อเสริมจุดแข็งของเราเท่านั้นเองนะคะแล้วก็การสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าจะต้องใช้นวัตกรรมด้วยนะจะต้องใช้ innovative for change ด้วยครับตอนนี้ประเด็นคือว่าบางคนเองก็อยากจะเปลี่ยนนะแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงต้องเริ่มต้นค่ะต้องไปเรียนอบรมต้องพัฒนาจริงๆแล้วเรามีอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยเดือนนึงเราก็มีจัดสัมมนาตามหัวเมืองต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็จัดให้เรื่ององค์ความรู้อย่างธุรกิจบริการของโรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้มีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีจุดหมายที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยเข้าไปสู่การแข่งขันได้นะคะจริงๆเรื่องการพัฒนาก็มีหลายที่นะหลายที่ก็เปิดกันสำคัญสุดก็ต้องเปิดใจออกกว้างแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วต้องนำธุรกิจนั้นจริงๆด้วยเพราะบางทีมันก็จะมีคำว่านักวิชาการแล้วก็มีคำว่าผู้ปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ผู้ปฏิบัติแล้วก็เจ้าของธุรกิจเนี่ยเป็นผู้ทำเองเรียนรู้เองประสบความสำเร็จเองแต่ไม่ต้องถึงขนาดล้มเหลวเองนะคะเราจะมีคนที่เขาเคยล้มเหลวมาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์และในการเรียนรู้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะจริงๆมีหลายที่ในการที่จะพัฒนาตนเองสำคัญที่สุดคือหาเวลาแล้วก็ไปเรียนหน้าชั่วโมงนี้เองเนี่ยหยุดไม่ได้ละหยุดไม่ได้ไปคิดเองไม่ได้นะคิดเองไม่ทันบางคนใช้อ่านหนังสือนะหนังสือก็อ่านไม่ทันนะเพราะอะไรหนังสือแล้วพออ่านจบเล่มอ่ะมันก็เปลี่ยนวิธีการไปแล้วข้อที่1ข้อที่2เนี่ย8วินาทีมีหนังสือออกเล่ม1เพราะฉะนั้นการเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญจะทำให้ประหยัดเวลาเยอะนะหาหลักสูตรดีๆหาวิทยากรเก่งๆแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญเห็นด้วยเลยค่ะครับย้อนกลับมาเรื่องของ Encity Resort นะครับมีการบริการอย่างไรบ้างณวันนี้เองตอนนี้นะคะก็เราเนี่ยหลังจากที่โอ้ไฟแรงมานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าของเราเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเราก็ต้องยึดถือความเป็นจุดแข็งของเราเพราะเราเป็นทำเลที่ตั้งที่ดิฉันเน้นเสมอว่าเป็นที่เดียวเป็นที่แรกและที่เดียวบนถนนลำลูกกาซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินดอนเมืองเพียงแค่15นาทีแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดค่ะที่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิก็เพียง15นาทีเช่นกันเป็น Middle of Airport ทั้ง2ที่เลยซึ่งตรงนี้เราเป็นจุดแข็งเหมือนประเทศไทยเราเลยที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนเอ็นซิลีก็เป็นศูนย์กลางของแอร์พอร์ททั้งสองนะคะซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของเรานะคะแล้วก็การบริการเนี่ยเราก็ใช้จุดเด่นของเรานี่แหละคือง่ายใกล้สะดวกเพราะฉะนั้นการมาอยู่ในเอ็นซิลีรีสอร์ทเนี่ยถ้าท่านต้องการอะไรที่สะดวกง่ายใกล้เราจัดให้นะคะเช่นอย่างเนี้ยเรามีท่านอาจารย์มีการฝึกอบรมระยะสั้นนะคะก็ขอให้เอ็นซิลีเป็นทีมงานเพราะสามารถที่จะใส่เสื้อของบริษัทท่านได้เลยนะคะมีการรับเข็มรับเป้ารับโล่ทำงานออร์แกไนซ์ด้วยโดยที่ไม่เก็บค่าออร์แกไนซ์นี่คือโรงแรมเอ็นซิลีรีสอร์ทนะคะการ2เบรก1ลันช์เนี่ยถ้าโรงแรมอื่นทั่วไปเขาอาจจะใช้2เบรก1ลันช์กับเราในราคาเท่านี้แต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเราจัดให้ทุกอย่างเลยทุกฟังก์ชันของการตั้งแต่ลงทะเบียนรีจิสเตอร์นะคะการสร้างภาพลักษณ์การดูแลในเรื่องของรางวัลไปด้วยนะคะนี่คือเป็นจุดเด่นในส่วนของพาร์ทของการสัมมนานะคะแต่พาร์ทของการแต่งงานเราก็ยังจะรักษาจุดแข็งของเราเหมือนเดิมค่ะถ้าท่านอาจารย์ดร.สุรชัยก็ทราบอยู่ว่าเอ็นซิลีเนี่ยเป็นหัวใจของการดูแลคู่แต่งงานอย่างไรบ้างครับและได้รับความนิยมมากค่ะเพราะว่า
คู่แต่งงานที่เข้ามาเลือกใช้บริการของโรงแรมอินซิลิรีสอร์ทต้องบอกก่อนเลยว่าหลงเสน่ห์ในความสวยของโรงแรมนะคะโรงแรมเราสวยมากนะคะสวยถึงขนาดที่MV ต่างๆนะคะทั้งทุกๆค่ายก็มาที่เราทั้งหนังนะคะที่พระเอกนางเอกจะต้องมารักกันเนี่ยโดยจะใช้บรรยากาศของโรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทซะเป็นส่วนใหญ่เมื่อคู่สมรสเข้ามาที่โรงแรมก็ต้องมนสิคะ ความสวยเป็นตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วเราก็ยังมีความเป็นมืออาชีพด้วยเราดูแลครบครันตั้งแต่พิธีงานเช้าพิธีแห่ขันหมากรดน้ำสังนะคะตลอดจนพิธีฉลองมงคลสมรสเราทำเป็นแพ็กเกจค่ะครับนอกจากการบริการในส่วนของโรงแรมแล้วเนี่ยนะครับในบริเวณที่ใกล้เคียงเนี่ยผู้มาพักผ่อนหรือสัมมนาเนี่ยสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างเอ็นซิริเป็นศูนย์กลางของสนามกอล์ฟนะคะเราเป็นโรงแรมที่จัดทำขึ้นมาเพื่อผู้ที่รักการท่องเที่ยวและก็เป็นผู้รักการกีฬาเราใกล้กับสนามกอล์ฟทั้ง5สนามซึ่งเป็นแชมเปี้ยนเป็นสนามกอล์ฟที่มีความสวยนะคะก็คือสนามกอล์ฟคัสคาตาสนามกอล์ฟลำลูกกาคันทรีคลับและก็สนามกอล์ฟกรุงโกวีที่ใกล้เราที่สุดคือสนามกอล์ฟธัญธานีซึ่งก็มีข่าวดีมาแจ้งค่ะท่านอาจารย์ว่าจะเปิดวันที่1มกราคม2557นะคะสนามที่ใกล้ที่สุดของเราประมาณอีกเดือนกว่าใช่ค่ะท่านก็ได้ตีสนามที่ใหม่ใหญ่แล้วก็สวยงามค่ะปรับปรุงแล้วแล้วก็เปิดใหม่เลยเพื่อรอพวกท่านไปเยี่ยมเยียนค่ะครับสนามก็สะดวกดีสะดวกค่ะคือบางคนเองมางานเลี้ยงสมมุติว่าใครมาแต่งงานก็เรียกได้ว่าก่อนวันแต่งงานก็สามารถไปตีกอล์ฟก่อนได้ใช่ค่ะหรือหลังจากงานเลี้ยงแล้วถ้าเกิดพักต่อก็สามารถที่จะไปตีกอล์ฟต่อได้ค่ะหลายคนก็ทำเป็นแพ็กเกจนะคะ คุณพ่อตีกอล์ฟคุณแม่ทำสปานะคะส่วนคุณลูกไปขี่ม้าเพราะว่าอยู่ใกล้ๆค่ะโรงแรมเอ็นซิลีรีสอร์ทก็อยู่ใกล้สนามม้าก็คือสนามขี่ม้าจ็อกกิ้งอะค่ะก็อยู่ตรงคลองสีเท่านั้นเองเพราะโรงแรมเอ็นซิลีรีสอร์ทก็อยู่ประมาณคลอง5แต่ว่าสนามขี่ม้าจะอยู่คลอง4ค่ะตอนนี้เองถ้าเกิดว่าเรามองเนี่ยนะสามารถที่จะรับเนี่ยโรงแรมเองสามารถที่จะรับปริมาณคนได้ประมาณสักเท่าไหร่ตอนนี้เราพัฒนาแล้วค่ะจากเดิมเนี่ยห้องเราจะรับได้ประมาณ400คนแต่ตอนนี้เราขยายฟังก์ชันออกเป็น600คนนะคะ1ห้องแล้วก็มีห้องที่เป็น300คน2ห้องแล้วก็เป็นห้องที่100ท่าน4ห้องค่ะครับอ๋อก็พูดถึงก็ใหญ่พอสมควรนะค่ะใช่ค่ะก็ต้องการให้เอ็นซิริรีสอร์ทเป็นโรงแรมในดวงใจอย่างไรอย่างนั้นใช่ไหมคะหมายความว่าเราต้องการที่จะให้โรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทเนี่ยเห็นบอกว่ามีของรางวัลมาแจกด้วยใช่วันนี้ค่ะทำไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้โรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทเตรียมของรางวัลมาเป็นบัตรห้องพักมา8ห้องนะคะก็อยากจะให้ท่านได้พูดSMS มาให้แล้วก็บอกว่าอยากให้โรงแรมในดวงใจเป็นอย่างไรและเอ็นซิริเป็นยังไงให้สั้นๆพอแล้วค่ะค่ะก็คือ SMS มาค่ะที่081ที่เบอร์อะไรฮะ081ค่ะ655 5849ค่ะอ๋อครับสำหรับ2ท่านนะฮะค่ะครับท่านผู้ชมครับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปทดลองพักดูที่เอ็นซิริว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะทดลองนะฮะก็ส่ง SMS เข้ามาไม่แน่ท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีสำหรับ8รางวัลละ2ท่านนะครับก็เพียงแต่เขียนมานะครับส่ง SMS เข้ามาบอกว่าอยากให้เอ็นซิริเป็นโรงแรมในดวงใจอย่างไรบ้างสนุกสนานดีโรแมนติกอะไรก็ใส่มาได้หมดเลยฮะเขียนมาได้หมดนะครับก็ส่งมาที่เบอร์0816555849นะครับไม่แน่ท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีนะครับได้ห้องพักไปนะครับทีนี้เรามองลักษณะของการบริการที่สำคัญณวันนี้เองเนี่ยการบริการของเอ็นซิริมีความแตกต่างอย่างไรกับทั่วไปบ้างค่ะก็การบริการนะคะคือเราเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่เรารู้จุดแข็งของเราเนี่ยหรือคือเราทำอะไรเนี่ยเราตีโจทย์แตกแล้วเรารู้ว่าเขาประสงค์มาทำอะไรใช่อย่างชีวิตของนักขายเนี่ยต้องใช้งานสัมมนาเป็นตัวตั้งชีวิตต้องอยู่ใกล้ครูใกล้วิชาใกล้อาจารย์ถูกไหมคะเขาจะต้องมารับความรู้นะคะซึ่งโรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทเนี่ยจะเป็นผู้จัดทำตัวนี้ให้อย่างมืออาชีพเพราะว่าหลายๆอย่างถ้าเราเข้าไม่ถึงใจนักขายแล้วเราเข้าไม่ถึงใจของผู้เข้าร่วมอบรมนะคะก็เลยจะกลายเป็นว่าเข้าร่วมอบรมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรา
เราจะทำให้เขาเสียเวลามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นงานของนักขายเนี่ยต้องการมืออาชีพนะคะเพราะว่าเราเนี่ยรู้และตระหนักถึงความใกล้ตระหนักของความไม่แพงแล้วก็ตระหนักถึงการใช้ชีวิตทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะเพื่อค่อยไปใช้ชีวิตของโรงแรมเรามีซาวน่าเรามีสปาเรามีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีสนามกอล์ฟให้เขาพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะคุณครูก็ชอบและนักขายที่ดูแลเพื่อนๆพนักงานและทีมงานก็จะมีความสุขตลอดเวลาที่อยู่ในโรงแรมเอ็นซิลีรีสอร์ทค่ะพูดถึงบรรยากาศก็เป็นเหมือนสปาสปานะใช่ค่ะใช่ไหมดูจากรูปนี้แล้วนะครับดูจากในวิทยานี้ก็เป็นแบบสปาสปาไทยๆใช่ไหมไทยค่ะใกล้กรุงเทพค่ะใกล้กรุงเทพใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทำงานด้วยกันได้ทั้งความสวยความรู้แล้วก็ดูดีค่ะครับนะคะตรงนี้นี่เราก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะทุกกลุ่มทุกองค์กรนะคะที่เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็คือเป็นคู่สมรสที่เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครจะสมรสนี่ก็ค่ะถือกระเป๋ามาได้เลยอย่างเดียวเลยค่ะใครจะสัมมนาก็ถือกระเป๋ามาได้เหมือนกันเตรียมมาอย่างเดียวคือเจ้าสาวค่ะเจ้าบ่าวก็เตรียมมาอย่างเดียวก็คือเจ้าสาวเตรียมมาอย่างเดียวคือเจ้าบ่าวนอกนั้นเราจัดการให้หมดเลยนะคะชุดก็ไม่ต้องนะชุดก็มีไม่ต้องค่ะเรามีชุดเวดดิ้งให้มีสถานที่ถ่ายทำภาพเวดดิ้งนะคะพรีเวดดิ้งนะคะมีชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะมีต้นกล้วยต้นอ้อยพิธีการต่างๆขนมมงคลนะคะแล้วก็เป็นพิธีการทุกอย่างเราจัดการให้หมดค่ะครับแล้วถ้าเป็นพิธีไทยบ้างจีนบ้างทางนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ค่ะใช่ค่ะนะคะพูดถึงก็สะดวกนะโดยเฉพาะสังคมในยุคปัจจุบันเองบางคนเองเนี่ย เรียกได้ว่าทำการแต่งงานนะครับนะหาอะไรได้บางครั้งอาจจะไม่มีเวลาพูดถึงเรื่องงานพิธีการต่างๆนี่ก็จุกจิกนะจุกจิกมากค่ะผมว่าจุกจิกนะเพราะว่ากว่าจะทำงานได้แต่ละชิ้นออกมานี่ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชำนาญเองเนี่ยแล้วเรื่องของการแต่งงานนี่คงไม่ได้แต่งกันบ่อยนะฮะคนบางคนอาจจะครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะฉันเองเนี่ยก็มีความสำคัญพอสมควรนะฮะมากๆเลยค่ะเพราะเราเข้าใจว่างานแต่งเนี่ยเป็นวันที่ต้องตอบแทนคุณพ่อคุณแม่เป็นวันที่ต้องตอบแทนผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เขาเหนื่อยไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเราเลือกงานแต่งงานที่บ้านหรือว่าเลือกการแต่งงานที่อื่นที่ไม่ใช่โรงแรมเอ็นซิลีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าความเหนื่อยรอเราอยู่นะคะแล้วก็หมายถึงความสิ้นเปลืองเกินงบครับรอเราอยู่แต่ถ้าเลือกที่เอ็นซิลีรีสอร์ททั้งงบประมาณทั้งความเป็นมืออาชีพนะคะยิ่งตอนนี้เราเปิดบริษัทรักนาจุบๆเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์ที่เข้ามาดูแลคู่แต่งงานให้ในโรงแรมเอ็นซิลีรีสอร์ทโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาเพื่อจะดูแลเรื่องของพิธีการแต่งงานโดยเฉพาะใช่ค่ะเป็นบริษัทที่ได้ผ่านการเทรนจากพี่ๆหอการค้านี่แหละค่ะ ควรจะตั้งชื่อที่สะดุดหูสะดุดใจเล่นเรื่องก็คือบริษัทรักนะจุบๆจำกัดนะคะหลังจากนั้นพอเราไปจดทะเบียนนะคะที่กรมพาณิชย์นะคะก็มีคู่แต่งงานตามเรามาเลยนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะอุดหนุนบริษัทที่น่ารักแบบนี้เป็นบริษัทรักนะจุบๆจำกัดเป็นบริษัทรับจัดการทุกเรื่องความรักอ๋อนะคะดีฮะรวมหาคู่ด้วยไหมครับสังคมสมัยนี้หลายคนเองก็ไม่ทำงานหนักจนทั้งลืมหาคู่ตัวเองก็เยอะนะฮะค่ะก็ถ้าถึงเวลาที่จำเป็นนะคะอาจจะขยับขยายเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือดูแลเรื่องของความเรียบร้อยของการจัดงานแต่งงานโดยเฉพาะใช่เรียบร้อยกระชับฉับไวแล้วก็มีคุมงบด้วยค่ะชื่อก็น่ารักดีนะนะคะชื่อก็น่ารักดีถ้าเกิดเรามองการเปิดการค้าเสรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้นะคะก็อย่างที่เราพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะเรื่องของการที่จาก60ล้านจะเป็น600ล้านถ้าเป็นนักธุรกิจต้องเตรียมตัวไงดีกว่าคนที่ทำธุรกิจแฟนรายการเราเป็นคนที่ทำธุรกิจเยอะนะตั้งแต่ขนาด SME ไปนะจนถึงขนาดใหญ่เขาควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างหอการค้าที่ตรังนะคะก็หอการค้าไทยฝากมาบอกเหมือนกันนะคะว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็แต่การเปลี่ยนแปลงเราต้องเชิงระบบด้วยนะคะคือหมายความว่าเราก็อย่าไปกลัวเราอย่าไปกลัวเทคโนโลยีอย่าไปกลัวเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องเข้าถึงด้วยผู้ประกอบการหลายท่าน
กลัวนะคะยังไม่ค่อยกล้าทั้งเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบของเน็ตเวิร์กต่างๆซึ่งตรงนี้พลังของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมาแรงมากๆนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ทำตัวเป็นเพื่อนกับเขาเถอะค่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวนี้ก่อนเลยนะคะแล้วเรื่องของภาษาเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษาไทยจะใช้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวภาษากลางคือภาษาอังกฤษไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เราต้องปรับปรุงหมดอาม่าอาอึ้มอาเจกทุกคนต้องปรับตัวอย่างมากในเรื่องของภาษานะคะเพื่อเราจะได้จะว่ากันจริงๆเราก็ต้องลบจุดด้อยของประเทศเราเหมือนกันนะคะในเรื่องของภาษาเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเก่งทีเดียวนะคะแล้วถ้าเราสามารถที่จะตักตวงหรือทำความเข้าใจกับลูกค้าต่างชาติของเราซึ่งเขาพูดภาษากลางได้ภาษาอังกฤษได้แต่เราพูดไม่ได้เราจะสูญเสียโอกาสมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สำคัญการเรียนรู้การพัฒนาก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อไปเราจะไม่เรียกอากงอาม่าอาเจกอาแปะจะเรียกอังเคิลใช่ไหมคะอันส์อังเคิลไม่แดดไม่มัมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแต่ต้องมีเรื่องความรู้ภาษาเนอะในสุดก็ต้องกลับมาเรียนหนังสืออีกแหละก็ต้องกลับมาเรียนหนังสือก็คือว่าจริงชีวิตนักขายหรือว่าผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จทิ้งการเรียนไม่ได้อยู่แล้วค่ะต้องพัฒนาตัวเองต้องพัฒนาค่ะถ้าไม่อย่างนั้นโรงแรมเอ็นซิลีรีสอร์ทไม่มีงานทำเพราะทุกวันนี้ที่โรงแรมมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเนี่ยคิวยาวจองเต็มถึงปีหน้าเนี่ยเกิดจากการสัมมนาการเรียนรู้การไปหาความรู้และการพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็เลยอยากจะขอให้มุ่งเน้นเรื่องของความรู้ของความรู้เป็นที่ตั้งนะสำหรับการไปการค้าเสรีที่อีกไม่นานนี้เรียกได้ว่าประมาณสักปี1เดือนเนี่ยก็เร็วมากนะในการที่จะเข้ามาปีที่แล้วเราผ่านไปแป๊บเดียวเองนะคะเราเพิ่งจะสวัสดีปีใหม่หรือเราจะสวัสดีปีใหม่ปี57กันแล้วนะคะเนี่ยใช่ไหมการเปลี่ยนไปมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ณวันนี้เองปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเรียนรู้นะโดยเฉพาะบางทีฟังว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยลงเนี่ยถ้าเป็นระดับทั่วไปนี่อาจจะโอเคแต่ถ้าเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารเนี่ยสำคัญมากนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสมาชิกของสภาหอการค้าเนี่ยก็ต้องพัฒนาใช่ค่ะถูกไหมฮะก็เริ่มแรกถ้าหลายคนยังมาเป็นสมาชิกหอการค้าก็เรียนเชิญนะคะสำหรับหอการค้าที่อยู่ใกล้เคียงก็ให้ท่านเป็นสมาชิกเลยแต่ในส่วนของหอการค้าปทุมธานีก็อยากจะบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลด้านการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งเราก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะย่านลำลูกกาปทุมธานีก็ให้เราเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจของท่านก็ได้ค่ะครับท้ายที่สุดนะครับอยากให้ท่านดร.สิริการฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆครับก็ในฐานะที่ดิฉันก็เติบโตมาจากนักขายนะคะเริ่มต้นเนี่ยทำธุรกิจดูแลเรื่องประกันชีวิตนะคะแล้วเติบโตมาจนมีลูกค้าถักทอมาเป็นลูกค้าแล้วก็เข้าใจเนี่ยทุกวันนี้ก็เลยเติบโตมาเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะทีนี้ก็เลยฝากนิดนึงค่ะอย่าลืมว่าทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมเปิดใจนะคะเปิดใจว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงสร้างปัญหาเสนอขายตอบข้อโต้แย้งปิดการขายนะคะ4ตัว5ตัวนี้สำคัญมากนะคะก็ทำด้วยความภาคเพียรแล้วก็ด้วยความชอบค่ะครับเซ็นทรัลนักขายต้องขอขอบคุณท่านดร.สิริการอ้นสดการนะครับประธานโรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทแล้วก็รองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองที่อยากจะทดลองใช้ห้องพักของเอ็นซิริก็ง่ายๆเพียงแต่พิมพ์ว่าอยากให้เอ็นซิริเป็นโรงแรมในดวงใจอย่างไรนะครับเขียนได้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขียนมาส่งมาที่0816555849ย้ำนะครับ0816555849นะครับก็8รางวัลไม่แน่ท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีนะครับหมดเวลาของช่วงวิเคราะห์จุดขายครับช่วงหน้าเป็นช่วงพิเศษครับเรามีสัมภาษณ์ท่านดร.ท่านหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆแต่ตอนนี้เรามาพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วงต่อไปของเส้นทางนักขายสักครู่ครับ